นะครับสายที่รออยู่ตอนนี้นะฮะถือโหเห็นชื่อแล้วก็พูดเลยครับทุกท่านนะฮะเตรียมตัวสดับรับฟังก็ได้เลยครับนัด2ดอกครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่แฟนของนัดเล่าให้ฟังครับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามผ่านมาแล้ว10ปีครับไม่ใช่ครั้งแรกแต่ขอเป็นครั้งสุดท้ายโอ้โหนี่ถ้าไม่เห็นว่าเป็นประสบการณ์ที่แฟนแล้วก็เจอที่โรงพยาบาลเนี่ยผมคิดไปเรื่องอื่นเลยนะเอาจริงถ้าผู้ชายคนนี้มาแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เว้ยคุณผู้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับมาติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณนัท2ดอกสวัสดีครับพี่เก่งนัทเข้าเรื่องนี้ว่ะประสบการณ์เรื่องนี้แฟนเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับนี่เราเซอร์ไพรส์ผมมากเลยนะนะกับเรื่องนี้นะฮะชื่อโรงพยาบาลเนี่ยเราจะไม่พูดถึงกันนะครับนะไม่ใช่ครั้งแรกแต่ขอเป็นครั้งสุดท้ายแฟนไปเจออะไรมานะครับผมเพราะว่าประโยคนี้ครับผมต้องเกริ่นนิดนึงนะพี่เก่งประโยคนี้แฟนเขาเป็นคนพูดของเขาเองครับผมก็เลยนำมาเป็นชื่อเรื่องซะเลยคือเกริ่นนิดนึงว่าแฟนผมเนี่ยเขามีชื่อว่าชื่อยุ้ยนะแฟนผมอ่ะคือจริงๆแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่แบบถ้าดูภายนอกเนี่ยจะดูเหมือนผู้หญิงแก่งนะทำงานเก่งอะไรเก่งเนี่ยแต่จริงๆเขาเป็นคนกลัวผีแบบมากๆเลยครับครับแต่ปกปิดตัวเองว่าไม่กลัวหรอกไม่มีจริงหรอกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าครั้งล่าสุดที่เขาเล่าเรื่องผีผมฟังนี่เป็นอยู่ที่รังสิตที่ว่าโทรมาหาผมบอกผีโผล่มาจากกำแพงผีสิบวิครับผมเขาก็ผมก็ได้ฟังจากเรื่องนั้นแค่ครั้งเดียวครับจนมาครั้งนี้ผมเขาก็เลยมาเล่าเต็มๆครับผมก็ก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องนี้ก็อยากให้ท่านผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมครับฟังเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงคิดว่าแฟนผมเนี่ยมาแต่งนิทานหรือมาโม้ให้ฟังก็แล้วกันนะครับผมทีนี้ต้องย้อนไปเมื่อปี56ครับหลังจากที่ผมได้ย้ายมาจากบ้านหลังเก่าเป็นบ้านญาติก็มาอยู่บ้านปัจจุบันที่อยู่ณตอนนี้ครับครับระหว่างนั้นผมก็ทำงานทำมะพร้าวไปบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะนักมันทำงานอะไรผมทำมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวขาวมะพร้าวดองมะพร้าวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็รับจ้างเขาทำเนี่ยแหละครับจนมาหลังๆทำมาเรื่อยๆจนเป็น10ปีก็เริ่มมีเงินทุนก็เริ่มรับมะพร้าวมาทำเองบ้างอะไรบ้างเพื่อกำไรก็ได้มากขึ้นนะครับแฟนผมส่วนมากจะเป็นเขาเรียกว่าตัวหลักเลยครับผมผมก็แค่ทำในสายที่ผู้ชายคนนึงหรือสามีคนนึงจะช่วยได้แค่นั้นเองครับก็คือระหว่างที่เราก็กำลังทำมะพร้าวกันไปเนี่ยครับผมก็ช่วยแฟนทำนู่นทำนี่ไปมันก็มีโทรศัพท์โทรมาหาแฟนผมตอนนั้นแฟนผมใช้โทรศัพท์โนเกีย N70 อยู่ครับเขาก็โทรเขาก็รับพอรับปุ๊บก็ปรากฏว่าเป็นญาติพี่น้องเขานั่นแหละอยู่อีกที่นึงแต่ชื่อว่าป้าน้อยป้าน้อยนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับแฟนผมนั่นแหละแกก็โทรมาว่าเฮ้ยยุ้ยทำมะพร้าวเสร็จยังถ้าเสร็จแล้วเข้ามาหากูหน่อยนะยุ้ยก็บอกเดี๋ยวเข้าไปเอ๊ะมันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยก็สักพักนึงก็ยังไม่ทันเสร็จดีเขาก็บอกให้ผมเก็บกวาดด้วยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาป้าน้อยที่บ้านแห่งหนึ่งก็ปรากฏว่าป้าน้อยก็พูดว่ายุ้ยช่วงเนี้ยมึงว่างไหมไปดูแลพี่แป๊ะหน่อยสิพี่แป๊ะนี่เป็นสามีของพี่น้อยนะครับตัวพี่แป๊ะเนี่ยเป็นโรคไตปกติอาทิตย์นึงแกจะฟอกไตประมาณวันเว้นวันนะครับแต่ตอนนี้อาการก็เริ่มหนักขึ้นตอนนี้แกไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับครับคือต้องฟอกทุกวันเลยถ้าไม่ถ้าหยุดฟอกก็คือตายแกก็มาบอกยุ้ยว่ายุ้ยช่วยไปดูแลพี่แป๊ะตอนกลางคืนให้หน่อยได้ไหมกลางวันก็มีพยาบาลคอยดูแลหรือไม่ก็ลูกๆเขาดูแลอยู่แต่กลางคืนนะลูกๆเขาเข้ากะกลางคืนกันหมดเลยเขาก็บอกว่ากูไม่ได้ใช้ฟรีนะเดี๋ยวกูให้ค่าแรงมึงปะวันละ200เขาบอกเนี้ยตอนนั้นนะครับวันละ200ไอ้ยุ้ยก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปดูให้แต่เหมือนกับทางนั้นก็ยอให้เงินกันนั่นแหละเนี่ยยุ้ยก็ด้วยความเกรงใจก็รับมาแต่รับมาก่อน 1,000 บาทนะครับแล้วนับวันไปละกันเดี๋ยวถ้ามันขาดหรือเกินมากกว่านั้นก็ค่อยมาเบิกเพิ่มแต่เขากล่าวไว้แล้วว่าพี่น้อยคนกวนพูดเองว่าผัวเขาน่าจะอยู่ไม่ถึงอาทิตย์หรอกคือเขาก็ไม่ได้มาแช่งนะพี่แต่เขาดูอาการแล้วมันน่าจะเป็นรูปแบบนั้นหลังจากนั้นพอยุ้ยรับโปรเจกต์นี้มาได้ใช่ไหมครับก็กลับมาบ้านก็มาบอกผมว่าคือผมกับแฟนในเวลาเรียกกันก็เรียกกันพ่อแม่อย่างเงี้ยนะเรียกแทนลูกยุ้ยก็บอกพ่อเดี๋ยวแม่ต้องไปเฝ้าที่แป๊ะนะที่โรงพยาบาลแห่งนี้แหละ
ผมก็ว่าก็ไปก็ไปดิมันจำเป็นนี่นะผมก็ทำเก็บกวาดเขาก็มาอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเข้าไปพอไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปก็ไปถึงโรงพยาบาลแห่งนี้ครับผมไปถึงตอนนั้นก็ประมาณจะทุ่มแล้วล่ะ6โมงครึ่งเสร็จได้ด้วยความที่เขารีบร้อนนะเขาก็จอดรถมอเตอร์ไซค์เสร็จก็วิ่งเข้าตึกข้างล่างไปก็ลืมนึกขึ้นได้เราต้องแวะที่เซเว่นที่โรงพยาบาลจะมีเซเว่นอยู่นะครับเขาก็ซื้อขนมนมเนยเพราะตอนคืนเขาไม่คุณกินทุกกินจิบอ่ะซื้อนมไป 2-3 กล่องซื้อขนมพวกเลพวกขบเคี้ยวอ่ะซื้อเข้าไปแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือกาแฟร้อนแก้วหนึ่งจะถือของพลุงพลังมาเลยกำลังจะเดินขึ้นประเดี๋ยวเห็นลิฟต์อ่ะอยู่ไกลๆแล้วจังหวะมีคนเดินเข้าไปในลิฟต์เป็นผู้หญิงอุ้มเด็กคนนึงแล้วก็มีเด็กผู้หญิงอายุประมาณ 5-6 ขวบนี่แหละจูงกันเข้าไปลิฟต์นั้นก็เป็นลิฟต์แบบว่าที่โรงพยาบาลทั่วไปใช้ครับเป็นลิฟต์ยาวๆนะเพื่อนเนี้ยคือสามารถเอาเตียงคนไข้เข้าไปได้อายุก็ด้วยความรีบร้อนก็ตะโกนบอกว่าเดี๋ยวนะคะรอด้วยค่ะไปด้วยคนไปด้วยคนอย่างเงี้ยก็วิ่งไปทันพอดีครับปรากฏว่าภาพที่เห็นก็ผู้หญิงกับเด็กก็ยืนอยู่คือถ้าเราหันหน้าเขาลิฟต์เขาจะยืนอยู่มุมทางด้านขวามือครับผมอายุก็เข้ามาถึงก็กดลิฟต์ไปชั้นที่พี่แปะเขาอยู่แหละก็ลืมคิดไปคือตอนนั้นชั่วโมงนั้นลืมคิดว่าเขาจะไปชั้นไหนไม่ได้ถามไงก็เห็นเด็กก็น่ารักก็หันไปยิ้มให้เด็กแล้วเด็กผู้หญิงที่จูงมือแม่เขาอยู่อ่ะเขาก็บอกแม่เขาว่าแม่อยากกินขนมยุ้ยก็หันไปมองแล้วก็หยิบขนมให้ห่อหนึ่งให้เด็กห่อหนึ่งแล้วก็หยิบให้น้องผู้ชายที่เขาอุ้มอยู่อีกห่อหนึ่งพอถึงชั้นที่ออกประตูลิฟต์มันก็เปิดเขาก็กำลังจะเดินออกไปนะครับเดินไปได้ประมาณ3ก้าวมั้งขึ้นได้ว่านมมันก็ยังมีน่าจะให้น้อยอีกกล่องนึงก็หันกลับไปประตูลิฟต์ยังไม่ทันปิดเลยนะครับปรากฏว่าหันไปจะบอกว่านี่นมปรากฏว่าสิ่งที่ยุ้ยเห็นทำให้ตาแกค้างและช็อกเลยครับผมทำไมอ่ะมันมีแต่ถุงขนมวางอยู่ในลิฟต์ครับอุ้ยไม่มีแม่ลูกคู่นั้นยุ้ยบอกไม่ต้องถามสาเหตุแล้ววิ่งเลยครับเนี่ยวิ่งออกจากไอ้ตรงหน้าลิฟต์ไปเลยครับพอไปถึงก็ไปชั้นที่พี่แปะเขาอยู่พอเข้าไปในบอร์ดนะครับบอร์ดมันก็จะแบ่งเป็นล็อกๆนะครับผมล็อกหนึ่งก็ประมาณสัก10เตียงได้ครับผมแบ่งเป็นฝั่งละ5เตียง5เตียงครับก็ไปบล็อกที่พี่แปะเขาอยู่เขาอยู่เตียงที่5ในสุดนะครับก็ตอนนั้นก็จิตใจก็ผวานะแต่เราก็หน้าที่ก็ต้องทำงานน่ะต้องมารับมาคอยดูแลพี่แปะเนี่ยแหละจริงๆยุ้ยกับพี่แปะนี่ก็ตอนแกดีๆก็สนิทกันอยู่นะครับคือพี่แปะก็คอยช่วยเหลือยุ้ยตลอดอ่ะมีเงินมีทองอะไรก็แบ่งให้หยิบยืมขาดมือก็มาหยิบยืมได้ครับพอไปถึงก็ทักทายพี่แปะแต่ตัวเองอ่ะยังผวาอยู่นะยังหันซ้ายหันขวาอยู่แปะก็ถามมันเป็นไรมึงไงยุ้ยครับก็ไม่กล้าพูดกลัวว่าเดี๋ยวเราไปเขาไม่เชื่อจะไม่มีอะไรจ้ะแล้วก็ถามพี่แปะกินอะไรไหมเนี่ยฉันซื้อขนมมากินไม่ได้หรอกหมอก็สั่งห้ามเราบอกงั้นฉันนอนข้างนอนข้างล่างนี่นะถ้ามีอะไรก็เรียกฉันละกันจะเข้าห้องน้ำถ้าเข้าไม่ไหวมันก็จะเป็นกระโถนที่เขาเตรียมไว้ให้ใช่ไหมฮะครับคือต้องบอกอย่างหนึ่งว่ายุ้ยเนี่ยมันแบบเวลาพี่แปะเขาจะปวดฉี่มันก็ไม่ได้รังเกียจอ่ะพี่เก๋ก็คือไม่ได้คิดว่าทะลึ่งก็สามารถมองเห็นอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผมคนป่วยนะคนป่วยครับผมก็สมมติก็อย่างนั้นถ้าแกเข้าไหวแกก็จะไปเองสมมติจะเป็นการถ่ายหนักก็ดูแลกันไปครับผมก็จนพอรุ่งเช้ายุ้ยก็ต้องกลับมาทำมะพร้าวใช่ไหมครับครับพอกลับมาทำมะพร้าวเขาก็เอาเรื่องมาถือมาเล่าให้ผมฟังแต่ทุกครั้งที่เวลาเมียผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมจะเชื่อเขานะเพราะว่าเวลาแกเล่าสีหน้าท่าทางแกจะจริงจังครับแววตามันเหมือนคนไม่ได้โกหกมาคือเจอจริงๆอ่ะเมียจะมาโกหกทำไมอ่ะเนาะครับผมก็บอกว่าก็อย่างว่าโรงพยาบาลอ่ะเนาะมันก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วเจอแค่นี้ก็ถือว่าเบาๆทีหลังก็ถ้ากลัวลิฟต์ก็ไม่ต้องไปขึ้นผมว่าอย่างงี้ยอมเดินขึ้นบันไดเอาสบายใจกว่าโอ้อยู่ชั้น7ทำไงวะใช่ผมกำลังจะบอกพี่เลยว่าอยู่ชั้น7ครับเหรอครับอยู่ชั้น7เพราะตึกนั้นเป็นตึกอายุรกรรมชายนะพี่นะเพราะตึกนี้สามารถผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยมาเฝ้าคนไข้ได้แต่ถ้าเป็นตึกอายุรกรรมผู้หญิงจะมีแต่ผู้หญิงนั้นที่เฝ้าได้ครับพอวันที่2นะครับแกก็ไปปกติได้แหละพี่
2 3 4 5ไปปกติแต่ไปแล้วลิฟต์นี้ไม่ขึ้นเลยนะไม่เอาละยอมเดินเอาเลยเดินเลยเหรอเดินเลยครับแกบอกเขาไม่เอาเพราะบางทีแกบอกเดินไปที่ลิฟต์อ่ะมีแกคนเดียวเงี้ยแกก็ไม่กล้าขึ้นอยู่แล้วไงแกก็ไม่เอาแล้วพอดีมีวันหนึ่งแกบอกประมาณวันที่4ที่5เห็นพยาบาลคนหนึ่งเขาเข้าไปทำให้เขาคิดว่าเขาก็ไม่รู้ว่านั่นมันคนหรือผีไงเขาก็ไม่เสี่ยงดีกว่าเขาบอกขึ้นบันไดนี่แหละยอมเดินเอาจนมาถึงวันที่7ครับผมครับวันนั้นแกก็มาสายนิดนึงเนื่องจากมะพร้าวมันเอาเยอะนิดหน่อยอ่ะแกก็เลยมาเลทมาประมาณมาถึงลงมาประมาณทุ่มนิดๆอ่ะครับครับก็โดยเหมือนเดิมก็ขึ้นบันไดไปเงี้ยถือขนมติดไม้ติดมือไปพอไปถึงก็เดินไปที่เตียงก็ปรากฏมองจากประตูทางเข้าไปเห็นพี่แป๊ะก็นั่งอยู่กลางเตียงไงคือลุกมานั่งได้อาการดูลุกมานั่งได้ปกติแกให้เลือดทุกวันแกจะอ่อนเพลียนะครับอันนี้แกมานั่งเลยแกไปถึงแกก็ขนมวางตรงโต๊ะข้างๆนะครับแล้วก็บอกว่าพี่แป๊ะเป็นไงบ้างวันเนี้ยดูท่าทางสดใสนะเนี่ยเขาก็ไม่ตอบอะไรก็ได้แต่อมยิ้มแล้วก็บอกเดี๋ยวฉันมานะฉันไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงแล้วก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำเสร็จออกมาพยาบาลก็เดินมาหาพอดีเลยก็บอกคุณเป็นญาติของผู้ชายคนนี้ใช่ไหมบอกใช่ค่ะมีอะไรหรอคะก็พอดีจะให้เซ็นรับศพเนี่ยพี่แป๊ะเขาเสียไปแล้วครับผมบ้ารู้ตะลึงเลยบอกคุณพยาบาลพูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะความตายกันอ่ะเขาบอกคุณเป็นญาติก็ไปเซ็นหน่อยเซ็นเหมือนเซ็นมรณะว่าตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้รับทราบนะครับครับผมยุ้ยก็เดินแบบน้ำตาก็ไหลด้วยความผูกพันนะเนาะแล้วก็กลับไปดูที่เตียงไม่มีแล้วเตียงมันว่างเปล่าครับมีแต่ห่อขนมแค่นั้นเองที่ตัวเองซื้อมาวางอยู่ที่มันซื้อวางไว้ครับผมแล้วแกก็คิดว่าทุกๆครั้งที่ยุ้ยเขามาดูแลพี่แป๊ะอาทิตย์นึงเนี่ยครับนอกจากว่าแกจะได้เงินทางพี่น้อยมาแล้วใช่ไหมครับทุกๆครั้งตอนเช้าพี่แป๊ะจะให้เงินยุ้ยกลับไปอีกวันละ300โอ้เขาเท่ากับว่ามาเฝ้าทีได้500นะครับแล้วก็สั่งคำชับว่าอย่าไปบอกคนทางบ้านแล้วกันเอ็งทำงานก็ต้องได้เงินให้มันคุ้มค่าเหนื่อยหน่อยเขาก็พูดอย่างนั้นครับผมครับแล้วหลังจากพี่แป๊ะเสียไปแล้วก็มีวิธีทรงพิธีศพจัดการกันไปตามประเพณีของญาติครับหรือเขาก็ไปเยี่ยมไปอะไรผมก็ได้ไปเผาแต่ก็ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ครับพอเผากันเสร็จสับมันก็ทุกคนก็ต้องชีวิตต้องดำเนินต่อเนี่ยใช่ก็ต้องทำมะพร้าวกันต่อไปคราวนี้เยอะจะทำไปเรื่อยๆทำไปได้ผ่านไปประมาณสักเดือน2เดือนครับไอ้เยอะก็ปวดท้องครับแฟนเรานะครับผมแฟนผมปวดท้องแบบไม่ไหวเลยก็บอกพ่อแม่ปวดท้องว่ะไม่รู้เป็นอะไรผมบอกปวดท้องเข้าห้องน้ำหรือปวดท้องอะไรครับเขาบอกปวดท้องแบบว่าแบบเป็นโรคกระเพาะเขาเคยมีประวัติการเป็นโรคกระเพาะมาก่อนผมก็ว่าเขาเลยตอนนี้เอากินจังนะอาหารรสจัดแล้วพวกน้ำมันล้มได้กินจังก็ตกลงพาแฟนไปส่งที่โรงพยาบาลแห่งนี้แหละครับแฟนก็ได้ไปอยู่ตึกอายุรกรรมหญิงแต่ตึกที่นี่จะเป็นชั้นที่5ที่แฟนอยู่นะครับหมอก็บอกว่าเป็นโรคกระเพาะครับมีแผลก็ต้องแอดมิดครับเพื่อนอนรอดูอาการครับก็เป็นธรรมดาผมก็ได้แค่เยี่ยมแล้วก็ส่งแล้วบอกนอนได้นะคนเดียวอะกลัวนอนได้คนเยอะแยะแล้วไม่เห็นแล้วเนี่ยเขาก็บอกไม่กลัวผีนะผมก็พูดแกล้งกระแซะเบาๆอะเขาบอกอย่าไปพูดเดี๋ยวมันไม่ดีเขาบอกเนี้ยเดี๋ยวเจอคืนนั้นเขาก็นอนอยู่ครับผมก็กลับมาทำงานผมไปครับคืนนั้นเป็นคืนแรกและชุดที่เขาใส่อ่ะพี่มันจะเป็นชุดที่ว่าสีฟ้าใช่ไหมฮะใช่เสื้อผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเสื้อแบบมีเชือกผูกครับผมและผ้าข้างล่างจะเป็นเหมือนผ้าสิ้นอ่ะไม่ใช่มันเหมือนกับเป็นผ้าที่เอามาปลุกเป็นผ้านุ่งได้ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือข้างในจะโนบาร์หมดเลยนะใช่เพราะที่นั่นเขาจะเป็นตึกผู้หญิงหมดเลยครับผมไม่มีผู้ชายหรอกเพื่อเป็นความสะดวกต่อการทำความสะอาดอะไรประมาณเนี้ยถูกต้องแฟนผมก็นอนครับก็อยู่เตียงแรกเลยของล็อกนึงนะแล้วแฟนผมอ่ะเวลานอนเขาจะห่มผ้าห่มผ้าเงี้ยคือผมก็ถามว่าผมเคยถามเขานะว่าทำไมต้องนอนห่มผ้าแบบบางทีอากาศก็ร้อนแฟนผมก็ตอบว่าคืออันนี้เดี๋ยวนอกเรื่องนิดนึงนะพี่เจ๊แฟนผมบอกว่าที่นอนห่มผ้าเพราะว่าคือผมไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือสวัสดีท่านอื่นจะเป็นเหมือนแฟนผมไหมนะคือเวลานอนที่เขาห่มเขากลัวมันโป๊ะ
แต่มันใส่เกงอยู่ไม่น่าโป๊นะเขาใส่เป็นชุดนั่นไงเพจชุดคนไข้อะนึกออกนึกออกไงอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยนอนกันอยู่สองคนเนี่ยแฟนผมถ้าใส่เสื้อผ้าแบบเป็นเสื้อแขนสั้นแล้วเป็นกางเกงก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นชุดนอนผ้าถุงครับบางทีผมตื่นมากลางดึกอะหาหัวแฟนไม่เจอเลยโอ้ยนับผ้าถุงไปคุมหมดแล้วพี่เจอแต่กระมังเขาหมานั่นแหละพี่ผมนิดนึงพี่ผมไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าแต่แฟนผมเป็นจริงๆเขาก็เลยเอาผ้าห่มมาห่มไว้กันโต๊ะผมก็บอกว่าโต๊ะทำไมผู้หญิงทั้งนั้นเขาบอกผู้หญิงนั่นแหละอายเขาระหว่างที่คืนนั้นเขาก็นอนเขาไปเป็นคืนแรกที่เขาเข้ามารักษาตัวหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้พี่เก่งปรากฏว่ามันมีความรู้สึกว่ามีคนมาดึงผ้าห่มตรงปลายเตียงอะปลายเท้าครับดึงมันเหมือนค่อยๆล่นไล่ไปเขาก็มีความรู้สึกตื่นมาเขาก็ดึงคืนพอดึงคืนเขาก็ดึงกลับมาได้ก็ยื้อกันนะครั้งแรกดึงยังดึงกลับมาได้ครับครั้งที่สองเอาอีกแล้วดึงอีกแล้วครับเขาก็เอ๊ะใครนะก็แบบสลือนะตื่นมาปรากฏว่าอันนี้สิ่งที่แฟนผมเห็นแล้วเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าจำไม่เคยลืมมันเป็นมือสีขาวๆซีดๆพี่เก่งล้วงมาจับใต้เตียงแล้วก็มาดึงผ้าห่มที่เขาอะครับผมแฟนพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บก็ด้วยความตกใจไงรีบดึงผ้าห่มคืนกลับมาอย่างแรงเลยนะครับแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมโปงแล้วก็สวดมนต์เลยครับนโมตัสสะนโมตัสสะเงี้ยไปครับผมสวดมนต์ไม่เป็นหรอกได้แต่ชื่อก็แค่นโมแต่ปรากฏว่าระหว่างที่กำลังสวดมนต์อยู่อะได้ยินเสียงสวดมนต์มาจากใต้เตียงข้างล่างครับเหรอสวดย้อนกลับมาบทเดียวกันป่ะครับบทเดียวกันครับก็นโมตัสสะนโมตัสสะพระควัตตัวนโมอย่างเงี้ยเหมือนสวดไปคู่กันแต่คนละท่อนห่างกันนิดหน่อยอะหรอแฟนก็ตกใจว่าใครมาสวดมนต์ล้อเลียนเราอะไรเงี้ยด้วยความที่ก็ยังคิดว่ามันยังไม่ดึกมากก็เปิดตู้ห่มออกมาแล้วก็ชะเง้อแบบชะโงกลงไปดูใต้เตียงครับผมปรากฏว่าสิ่งที่เห็นเป็นภาพผู้ชายนะครับครับอยู่ในชุดคนไข้แต่ลูกตาไม่มีเฮ้ยกำลังพนมมือนอนอยู่ใต้เตียงแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยพนมมือนอนอยู่ใต้เตียงสวดมนต์ไปด้วยครับใต้เตียงที่แฟนผมนอนอยู่ครับแฟนผมไม่ต้องดูให้รู้หรอกว่ามันคืออะไรหันกลับมาแล้วก็ผ้าคลุมแล้วก็ร้องกรี๊ดแต่ไม่มีเสียงนะครับคิดแล้วก็ตีนกับมือก็ถีบเหมือนผ้าห่มนั้นสั่นๆเนี่ยจนมีพยาบาลเข้ามาแบบว่าคุ้นๆเป็นอะไรเงี้ยพอได้สติเอ้าเห็นว่าเป็นพยาบาลนี่นะก็เป็นอะไรหรอคะปวดท้องหรอหรือยังไงบอกฉันได้นะฉันเอายามาให้ครับพอรู้ว่าเป็นพยาบาลก็ไม่กล้าพูดแต่พอเห็นว่ามีพยาบาลมายืนอยู่ด้วยก็ฉันโง่กลับไปดูจริงไม่เจอละคราวนี้นอนไม่หลับละนอนผวาทั้งคืนเลยครับพอวันรุ่งขึ้นผมก็มาเยี่ยมปกติตอนกลางวันเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังแล้วก็ถามว่าเอาพระมาด้วยเปล่าบอกไม่มีมีแต่ท้าวเวสสุวรรณองค์นึงเอาไหมล่ะผมก็บอกเอาไว้ใต้หมอนนะหลังจากได้ท้าวเวสสุวรรณไปก็เขาถามหมอทุกวันเลยว่าหนูจะต้องนอนที่นี่กี่คืนปรากฏว่าโชคดีได้นอนอยู่สองคืนครับแต่คืนที่สองไม่เจออะไรครับผมหรอกเจอแค่คืนแรกเจอแค่คืนแรกหลังจากได้ท้าวเวสสุวรรณไปก็ไม่เจออะไรเลยก็พอถึงไม่เจอถึงจะเจอเขาบอกว่าขอนอนคืนนี้ต่อให้หมอบอกว่าต้องนอนต่อเขาก็จะไม่นอนแล้วคืองอแงย้ายตึกไปอยู่ห้องพิเศษย้ายแบบชั้นย้ายวอร์ดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นถือว่างบยังไม่เยอะพี่เดี๋ยวมันจะสิ้นเปลืองแล้วแฟนผมก็เป็นคนขี้งบด้วยแกออกจากโรงพยาบาลมาแกก็กินยารับยามาหมอก็กำชับว่าอย่ากินน้ำอัดลมอย่ากินอาหารรสจัดเนี้ยก็รักษาตัวไปด้วยแล้วก็ทำมะพร้าวมันไปด้วยเรื่องที่เจอก็มาเล่าผมฟังอีกผมก็ได้แต่นั่งฟังไม่มีความเห็นอะไรครับก็ได้แต่ปลอบใจไปจนเวลาผ่านไปเกือบประมาณสักเจ็ดแปดเดือนได้คร่าวๆนะเนี่ยก็มีลูกพี่เก่าครับลูกพี่เก่าคือคนที่เคยให้มะพร้าวลงทุนมะพร้าวให้ทำอ่ะเขาก็โทรมาหายุ้ยว่าเฮ้ยยุ้ยทำมะพร้าวอยู่ใช่ไหมช่วงนี้พอจะว่างไปดูแลน้าพี่หน่อยได้ไหมน้าของลูกพี่เก่าผมเนี่ยของยุ้ยเขาเนี่ยเขาเป็นแม่ชีครับแต่เขาเป็นคนมีเงินนะเป็นคนมีเงินแบบรวยเลยแหละจะอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยแหละครับผมครับ
หลังจากที่ยุ้ยก็คุยกับโปรเจกต์กับลูกพี่ไปแล้วว่าต้องทำยังไงบ้างคือช่วงนี้มะพร้าวเองจะไม่ได้ทำเลยนะเพราะว่าต้องไปดูแลทั้งเช้าบางครั้งก็ต้องนอนค้างคืนเขาด้วยเงี้ยก็ค่าแรงให้วันละ500ถ้าค้างคืนให้อีก500ครับเป็นพันหนึ่งเป็นถ้าได้ค้างคืนได้พันหนึ่งครับผมก็แฟนก็ปรึกษานะแล้วจะเอาไงนะมะพร้าวเนี่ยออเดอร์เราก็รับเข้ามาครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวเราจ้างคนงานมาช่วยทำเพิ่มแล้วก็ถ้ามันไม่ทันจริงผมจะไปเก็บตามบ้านเนี่ยเอามาให้มันครบแล้วเอาไปส่งเขาตรงนี้เดี๋ยวผมรับผิดชอบเองครับจะได้แฟนจะได้ไปทำงานแบบสบายใจแล้วหลังจากนั้นแฟนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่วัดแห่งนั้นครับไปหาแม่ชีที่กุฏิก็เป็นแม่ชีอายุประมาณสัก60เศษได้ก็ไม่แก่มากแต่แกมีหลายโรคครับมีทั้งความดันเบาหวานโรคหัวใจอย่างเงี้ยแต่เป็นหลายโรคเกินแล้วก็เวลาจะไปเที่ยวไหนแกชอบแกคนชอบเที่ยวนะครับแกจะมีรถตู้ที่มารับส่งประจำอยู่คันหนึ่งก็จะพาไปอายุก็ได้ไปเที่ยวเขาด้วยได้กินได้ใช้จ่ายอะไรเขาออกให้หมดเลยก็เป็นอย่างนี้ประมาณเกือบเดือนครับผมนี่แทบไม่เจอแฟนเลยนะประมาณนั้นแต่ผมเข้าใจเขาแล้วจนมาได้ข่าวว่าแม่ชีคนนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลครับเนื่องจากโรคที่ท่านเป็นมันกำเริบครับก็เหมือนเดิมเลยครับไปที่โรงพยาบาลนี้เหมือนกันโรงพยาบาลเดิมโรงพยาบาลเดิมแต่เปลี่ยนตึกเป็นตึกอายุรกรรมหญิงแล้วครับก็หน้าที่เขาก็คือแต่ทางลูกพี่เก่าเขาบอกว่าต้องนอนค้างด้วยนะเพราะว่าไม่มีคนไปเฝ้ามีแต่จะเปลี่ยนเวรไปได้แค่ประมาณช่วงเย็นๆให้มาตัดน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยนั่นแหละผมจะได้เจอแฟนช่วงนั้นครับเขาก็ดูแลเหมือนคือเช็ดทั่วไปนั่นแหละก็ดูแลทำความสะอาดเช็ดเนื้อเช็ดตัวขับถ่ายก็อะไรเงี้ยครับผมจนดูไปเรื่อยๆก็เหมือนเดิมไม่ชีตรงนี้ก็เหมือนอาการก็เริ่มสุดลงครับยุ้ยก็ทราบนะว่าไม่ชีคนนี้คงอยู่ได้อีกไม่กี่วันหรอกแล้ววันหนึ่งครับระหว่างที่ยุ้ยมันนอนก็นอนอยู่ใต้เตียงมันไม่เชิงใต้เตียงที่ข้างๆเตียงแต่อยู่ข้างล่างคือซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐเนี่ยก็จะไม่มีเตียงให้นอนข้างอะเนาะใช่ครับก็เอาผ้าเช็ดตัวมาทำเป็นหมอนหนุนแล้วก็เอาผ้าห่มมาจากบ้านเป็นผ้าแพรผืนบางๆเพราะที่นั่นมันเป็นห้องพัดลมเนี่ยเขาก็นอนเขาก็บอกแม่ชีว่าถ้าแม่ชีต้องการอะไรเรียกหนูได้เลยนะหนูนอนอย่างนี้ระหว่างที่เขาหลับไปครับเขาดินเขาตื่นมากลางแต่เขาดินเสียงแม่ชีคุยกับใครไม่รู้ครับบอกว่ายังไม่ไปอ่ะยังไม่อยากไปตอนเนี้ยฉันยังมีห่วงครับยุ้ยก็ได้ยินเนี้ยเขาคุยกับใครก็ลืมตานะครับเพราะว่าเวลาแกนอนจะแข็งจะนอนหันหน้าเข้าหาเตียงแม่ชีใช่ไหมครับปรากฏว่ามองไปแล้วเตียงมันโล่งใช่ไหมข้างล่างอ่ะแกเห็นขาสองคนขาสองคนคือมือเท้าสี่ข้างใช่ไหมครับเป็นสองคู่ตอนนั้นในช่วงนั้นที่เห็นขานี่ทำให้ยุ้ยคิดลืมคิดเลยนะว่าการแต่งกายเขามันผิดแปลกจากมนุษย์ธรรมดาหรอคือเห็นเป็นขาสีดำนะครับขาดำๆอันนี้คือมาคิดทีหลังนะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอย่างนี้เห็นเป็นขาสีดำแล้วมองขึ้นไปเห็นเป็นกางเกงหรือจุงกระเบนสีแดงอุ้ยเห็นแค่นี้ครับเห็นแค่ช่วงนั้นแล้วเพราะขอบเตียงมันตัดไปเลยเขาก็ช่วงนั้นก็ใครนะก็จะลุกขึ้นมานั่งจะดูเนี่ยแหละครับปรากฏว่าก็เห็นแม่ชีนอนอยู่บนเตียงเฉยครับแต่ภาพตรงนั้นขาข้างไม่มีคนครับแต่ที่มองเห็นข้างล่างเห็นขาอยู่เลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะพอลุกขึ้นมาดูเห็นแต่แม่ชีแต่ท่อนบนล่างนั้นไม่เห็นไม่เห็นแต่ข้างล่างระหว่างที่มองยังเห็นขาเย็นอยู่เลยครับแต่สิ่งที่แม่ชีได้คุยกับใครคนนั้นน่ะไม่ได้ยินแล้วนะครับพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บมันทำให้เขาตาก็เบิกโพงแล้วอ้าปากหวอเลยคราวนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคืออะไรก็คือล้มไปนอนแล้วหันหลังให้เลยครับครับจนรุ่งเช้าตื่นมาทีปรากฏว่าแม่ชีท่านสิ้นไปแล้วครับเสียชีวิตเลยเหรอเสียครับเสียเพราะว่าหลังจากที่โรคแกลุมเร้ามานานนะครับผมครับแกก็ได้แจ้งทางญาติเขาก็มารับศพไปทำพิธีเนื่องจากเป็นศพคนมีสตังค์นะครับผมครับแกก็ไว้ศพประมาณ7วัน7คืนแฟนผมนี่ก็ไปฟังพระสวดประจำนะทุกวันหลังจากทำมะพร้าวเสร็จก็ไปฟังทุกวันทุกวันจน
มีอยู่คืนหนึ่งอันนี้แฟนก่อนที่จะวันเผาวันหนึ่งนะครับผมแฟนผมได้ฝันอยู่ที่นอนนอนอยู่ที่บ้านนี่แหละแฟนก็ฝันว่าแม่ชีเนี่ยมาเข้าฝันบอกว่านี่ขอบใจนะที่ดูแลแม่ชีมาตลอดอะ่ะแม่ชีก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนเองเลยข้าวของในกุฏิอะ่ะอยากได้อะไรเอาไปหมดเลยนะแม่ชีก็ให้ได้เท่านี้แหละแล้วเขาก็ภาพทั้งก็หายไปเขาก็สะดุ้งตื่นมาก็จำความฝันนี้ได้ก็มาเล่าให้ผมฟังผมก็บอกเออเขาให้ก็ไปเอาสิแล้วจะไปบอกใครยังไงอ่ะตอนแรกกะจะไปบอกญาติพี่น้องก่อนไงก็ปรากฏว่าเราก็ละศพที่เขาเผาก็เผาวัดนั้นด้วยนะครับก็ปรากฏว่าก็ไปกันก่อนที่จะถึงพิธีเผาศพผมก็กับยุ้ยก็ไปที่กุฏิแม่ชีก็ปรากฏว่าเห็นญาติพี่น้องเขากำลังขนของที่มันจำเป็นอะนะพวกถังสังฆทานพวกพระเครื่องพระอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าแกงพูดกับยุ้ยมีเหลือแล้วมั้งยุ้ยเอาไปหมดแล้วมั้งเออน่าได้อะไรก็เอาไปเถอะไม่มีก็ไม่เอาไม่ต้องซีเรียสพอเขาขนกันไปเสร็จผมก็ไปยุ้ยก็ไปเปิดห้องแม่ชีปรากฏว่ามันเหลือแค่แท่นหมู่บูชาแต่เป็นโต๊ะเปล่านะครับแล้วก็มีถุงเปล่ามัดไว้เป็น2ถุงในนั้นก็คือทูบเทียนนะครับผมครับเทียนเป็นกล่องแล้วก็เป็นทูบเงี้ยแล้วก็มีหนังสือสวดมนต์หนังสือต่างๆอีกประมาณเกือบ20เล่มได้กองไว้มีแค่นี้จริงๆครับผมก็ถามเนี่ยนะที่แม่ชีมาเข้าฝันแล้วบอกให้เอาไปอ่ะหรือว่าเอาหน้าเขาให้แค่นี้แหละก็ผมก็หิ้วหนังสือมาแล้วเอาไปใส่ไว้ที่รถครับเอาถุง2ถุงไปใส่ที่รถก็ไม่ได้ใส่ใจก็ไปเผาศพก่อนพอเผาศพที่นี่เวลาขึ้นซ้ายขวาแล้วลงตรงกลางใช่ไหมครับครับของชำร่วยไม่ใช่ของเขาเรียกของอะไรที่เวลาแจกของชำร่วยแหละของชำร่วยครับผมเขาแจกเป็นลอตเตอรี่ครับก็ใคร1คนก็1ใบ1คนก็1ใบครับอายุก็ได้มัน1ใบผมก็ได้มัน1ใบก็ปรากฏว่ายังตอนนั้นไม่สิ้นเดือนใช่มั้ยก็เก็บไว้ก่อนครับปรากฏกลับมาที่บ้านครับพี่เจ๋งก็เอาของเนี่ยขึ้นไปก็ยังถามแฟนว่าหนังสือจะไหนจะมาเก็บเหรอก็เดี๋ยวเอาไปบริจาคที่วัดอื่นก็ได้รูปเทียนนี่ถ้าเราไม่เก็บไว้ใช้ก็ไปให้วัดก็ได้ก็ยังมีประโยชน์เนาะผมด้วยความที่ผมมือบอลไงผมก็ไปแกะไอ้รูปเทียนดูว่ามันยังใช้ได้ไหมทูบหักไหมเทียนหักไหมเนี่ยปรากฏว่าในกล่องเทียนที่ว่า1กล่องมันจะมี2เล่มใช่ไหมเก่งใช่ไหมพี่เก่งมันจะมีแบงค์20ในนั้นด้วยครับทุกกล่องเลยหรอมีกี่ใบเยอะไหมมีใบละกล่องแต่กล่องทูบเนี่ยมีเยอะแยะหมดเลยครับผมมีอย่างละใบครับผมโอ้สมมติมี100กล่องก็ 2,000 เลยนะสมมตินะครับแล้วแฟนผมเขาหยิบหนังสือมนต์พิธีเล่มสีเหลืองขึ้นมาครับเขาก็เหมือนกับอะไรก็ไม่รู้ไม่ชี้ก็บ่นเขากรีดไปกรีดมาเขาก็ร้องตกใจเขาเรียกผมว่าพ่อเขาก็หยิบมาเป็นแบงค์พันครับผมหุยไม่ชี้ซ่อนตังค์ไว้เหรอคือมันแปลกอย่างนึงพี่เก่งผมไม่รู้ว่าลูกหลานที่เขามาเอาอ่ะเขาไม่เห็นหรือเขาตรวจแล้วไม่เจออันนี้มันบอกไม่ได้นะพี่เก่งก็จะมีอย่างคือไม่ได้สนใจก็เห็นเป็นหนังสือสวดมนต์คิดว่าเป็นของที่วัดก็เลยไม่ได้หยิบไปอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ทั้งหมดที่รวบรวมเงินได้มัน 14,920 บาทครับ 14,920 บาทเยอะนะยิ้มกลิ่มเลยครับเนี่ยแฟนผมยิ้มเลยก็ยกมือสาธุขอบคุณแม่ชีนะแล้วที่สำคัญพี่เก่งอีกพีทครับสิ้นเดือนมาแฟนผมถูกหวยเลข2ตัวแล้วถูกเลขท้าย2ตัวอีกได้อีก 2,000 ครับโอ้ก็เป็นประมาณคมๆก็ 17,000 อ่ะแม่ชีให้โชคอ่ะครับผมฟังดูเหมือนเรื่องราวจะจบแล้วดีๆใช่แฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมพี่เก่งใช่ยังนะพี่ง่ายไปง่ายไปเหรอครับผมก็ทำมะพร้าวกันปกติครับเช้าอยู่แล้วครับผมโรคปวดท้องเขากำเริบอีกละเมียเรานะโรคกระเพาะกำเริบครับก็ด้วยความดื้อด้านไงก็บอกห้างสั่งห้ามอย่าไปกินนู่นอย่าไปกินนี่ก็กินตลอดแอบกินมั่งเนี่ยก็เข้าไปแอดมิดครับครับแต่ด้วยความที่ยังกลัวกับการที่เจอครั้งแรกอยู่อ่ะแต่วันนี้แต่มันต้องอยู่เพราะหมอสั่งให้แอดมิดนะครับผมครับแล้วก็โชคหลายอย่างนึงเตียงที่ตามบล็อกต่างๆมันเต็มครับพี่เก่งก็เลยต้องเอาเตียงเสริมมาอยู่ตรงหัวมุมตรงทางเดินนะครับผมนึกออกพอจะนึกภาพออกนะนึกออกแต่ผมก็ได้อยู่หัวเตียงอยู่บล็อกนึงคราวนี้เขาเตรียมพระเตรียมอะไรมาเต็มอัตราศึกแหละคือจัดหนักจัดเต็มมาคราวนี้ทำอะไรฉันไม่ได้แน่ไม่ได้แล้วฉันมีมาเพียบเลยคราวนี้
ก็เหมือนเดิมครับผมก็เยี่ยมปกติแล้วกลับบ้านครับก็ถามว่ามีพระมีอะไรคงไม่กลัวแล้วนะอือเขาบอกไม่กลัวละเขาก็นอนก็ปวดท้องอ่ะด้วยความที่แกแบบว่าเวลาปวดท้องแล้วมันไม่อยากจะถ่ายเนี่ยท้องก็ปุกใช่ไหมครับคืนนั้นก็นอนกระสับกระส่ายไงครับผมไม่รู้ว่าปวดท้องกระเพาะหรือปวดท้องท้องผูกครับอดลมทนไม่ไหวก็ลุกไปเข้าห้องน้ำทั้งที่เจงก็กลัวนะเราจะให้ใครเป็นเพื่อนก็ไปไม่ได้ไงก็เดินไปห้องน้ำคนเดียวใช่ครับผมก็จังหวะที่เข้าไปในห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีช่องข้างล่างว่างอยู่ประมาณไม่เกินคืบใช่ไหมพี่เด่นใช่ข้างบนก็เปิดโล่งและหลายห้องเรียงกันแกก็เข้าไปนั่งทำธุระของแกแฟนผมนะระหว่างที่เนื่องจากท้องมันผูกไงไม่ได้ถ่ายมาหลายวันมันก็ต้องมีการใช้เวลานานหน่อยจังหวะที่กำลังถ่ายอยู่แต่ยังไม่ออกก็ได้ยินเสียงมีคนเดินเข้าห้องน้ำพร้อมกับไอ้ราวเหล็กที่เอาไว้ห้อยน้ำเกลือหรือห้อยเลือดนะครับผมอ๋อมันก็จะแก๊ก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 มานะสอนเกลือแก๊กแก๊กยังไงแก๊กใช่ไหมเขาแบบคิดว่าเป็นผู้ป่วยคนอื่นแหละมาเข้าห้องน้ำด้วยแต่แทนที่จะเดินไปแล้วก็เดินผ่านห้องที่แฟนผมเข้าไปใช่ไหมแต่ไม่มาหยุดยืนอยู่หน้าห้องครับและปลายเท้าก็หันมาทางแฟนผมหันหน้าเข้าหาห้องครับผมแฟนก็คิดว่าเขาไม่รู้หรอว่าห้องนี้มีคนอยู่แต่ห้องอื่นมันก็เปิดอยู่เนี่ยมันไม่ได้ปิดอ่ะเออสักพักนึงก็มีเสียงเรียกครับยุ้ยยุ้ยแต่เสียงนั้นเป็นเสียงผู้ชายนะครับเฮ้ยซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่คิดว่าผู้ป่วยผู้ชายจะมาอยู่ตึกผู้หญิงได้ใช่มันแยกตึกกันชัดเจนมันแยกตึกกันชัดเจนแล้วพอแฟนผมได้ยินนั้นก็ไอ้จากที่ว่าถ่ายไม่ออกอะพี่ครับอันนี้ฟังดูเหมือนเรื่องตลกก็บอกพอได้ยินเสียงเรียกกันนั้นอ่ะโอ้ตอกมาหมดเลยครับเขาบอกอย่างเงี้ยพังพูเลยพังพูเลยกันเนี้ยแล้วก็บอกว่าแล้วก็ตอบเขาก็ถามยุ้ยว่าเองเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นมาเข้าห้องน้ำตั้งนานแล้วข้าเป็นห่วงพอพูดจบปุ๊บถุงเลือดอ่ะที่มันแขวนกันล้ำก็หล่นมาตุ๊บตรงใกล้ๆกับเท้าเขาอ่ะยุ้ยบอกชัวร์เลยไม่ใช่ใครหรอกพี่แปะแน่นอนทำไมถึงคิดว่าเป็นพี่แปะพี่แป๊ะเวลาฟอกไตแกต้องใช้เลือดในการฟอกครับผมแกต้องมีเลือดห้อยกับไอ้เสาเหล็กเนี้ยประจำนะครับผมครับและที่ข้อมือแกจะเอาเข็มนี่เจาะแทงไว้ตลอดใช่ไหมครับก็แค่เอาสับเอาเข็มในถุงเลือดอีกถุงมาเสียบแทนแค่นั้นเองพอแกพูดแค่นั้นแกคิดแค่นั้นน่ะแกก็บอกว่าพี่แป๊ะนี่นะแกก็ภาวนาแกพี่ไปเถอะหนูไม่ได้เป็นอะไรหนูกลัวเป็นการพูดในใจนะครับพอพูดแค่นี้เขาก็เดินกลับไปตลาดไปแกล้งแกล้งแกล้งไม่ไปแล้วจนลับตาคราวนี้พอทำธุระไอเสร็จอะไรเก่าๆก็ออกหมดแล้วก็เปิดค่อยๆเปิดตัวมาแล้วก็ออกนี่โผล่หน้าไปดูว่ายังอยู่ไหมไม่มีพอไม่มีปุ๊บก็รีบวิ่งเลยวิ่งไปที่เตียงแล้วก็ผ้าห่มกุดโปงนะครับผมครับอันนี้สำหรับคืนแรกนะครับที่เจออย่างนี้โอ้โหเจอพี่แปะละคืนแรกเจอพี่แปะพอคืนที่สองเหมือนเดิมครับถามแพทย์อีกแล้วครับหนูจะเอาโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่คะเนี่ยต้องรอดูอีกคืนน่ะเพราะว่าหมอก็ยังไม่อนุญาตให้ออกหรอกก็เหมือนเดิมครับเข้าถึงสู่คืนที่สองครับคราวนี้ตั้งใจจะไม่เข้าห้องน้ำจะไม่ทำอะไรคืนและตอนคืนอ่ะข้าวต้องเข้าไปจดตอนกลางวันก็ระหว่างนั้นแกก็หลับไปครับผมครับระหว่างที่หลับนั้นไออาการปวดท้องของโรคกระเพาะมันก็กำเริบมันทำให้แกตื่นขึ้นมาดึกๆแกก็นอนเอามือกุมท้องเนาะจะเรียกพยาบาลก็ยังไงอยู่เกรงใจเขาก็จังหวะหนึ่งก็หันมานางแบบนั้นนอนตะแคงกับหันมาทางซ้ายนั่นแหละครับผมแล้วลืมตาขึ้นก็เห็นพี่แป๊ะยืนอยู่ข้างเตียงโอ้ยแล้วก็ถามว่าเองเป็นไงบ้างยุ้ยไหวไหมแค่นั้นนะครับตาค้างแต่ยังพอมีสติหันหลังคือจะหันหลังไม่มองอ่ะพอหันไปทางขวาปรากฏว่าเห็นสีขาวๆคิดว่าเป็นพยาบาลครับแต่พอลืมตาดูเป็นแม่ชีครับขนาดซ้ายขวาเลยแล้วก็ถามว่ายุ้ยเองเป็นยังไงบ้างไหวไหมแม่ชีมาลาแล้วนะเขาพูดกันนะผมครับเป็นนั้นนะครับยุ้ยก็นอนหงายแล้วก็ตาเบิกโพรงมือนี่เกรงขาเกรงมือเกรงหมดเลยครับผมแล้วก็อ้าปากเหมือนช็อกไปครับผมและที่สำคัญว่าพูดแบบไม่อายเนี่ยแฟนผมบอกนอนฉี่แตกครับคือขานี่อุ่นเลยอะเขาบอกเนี้ย
จังหวะที่นอนเกรงนั้นไปนานเท่าไหร่ไม่รู้นะก็มียายคนหนึ่งที่เหมือนเป็นผู้ป่วยด้วยกันอ่ะจะมาสะกิดอีหนูอีหนูเองเป็นอะไรเนี่ยยายสังเกตมาหลายครั้งเนี่ยว่าเองเป็นอะไรเห็นนอนชักเกรงอ่ะยายก็นึกว่าเองจะไปซะแล้วพอยายเขาแตะตัวถูกเหมือนเขาเหยียบตัวก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็ลุกขึ้นนั่งก็เห็นว่าเป็นคุณยายอ๋อเปล่าค่ะคุณยายเองก็นึกว่าเออยายก็นึกเองจะไปกันแล้วเขาก็พอพูดเสร็จเขาก็เดินไปเข้าห้องน้ำเขาครับแล้วพอกลัวกลัวยังไงก็ต้องทนนะนะพี่ไปไหนไม่ได้อ่ะมันอยู่ที่นั่นแล้วอ่ะที่สำคัญตัวเองดันมาฉี่แตกอีกก็ต้องทั้งก็ลุกอ่ะแล้วก็หยิบเขาจะมีผ้าเปลี่ยนให้อยู่ตรงไอ้ปลายติดเตียงนะนะแล้วก็หยิบไปผืนนึงเพราะผืนเก่ามันเปื้อนเปื้อนฉี่เปื้อนอะไรหมดละครับก็เดินเข้าน้ำไปก็เห็นว่ายายคนนั้นเขาก็เข้าไปด้วยไงพอไปถึงก็เห็นยายกำลังยืนอยู่ที่อ่างล้างมือครับแกก็ถามว่าเอออีหนูเองเป็นอะไรถึงมานอนแล้วเห็นยายเห็นเองดิ้นไปดิ้นมาเองโดนผีหลอกหรอเขาถามนี่นะครับจ้ายายฉันโดนผีหลอกธรรมดาที่นี่มันโรงพยาบาลเองต้องทำใจแต่เองเข้ามาแล้วครับหลังจากนั้นแฟนผมก็ขอตัวเข้าน้ำผัดผ้าเอาผืนเก่าออกเอาผืนใหม่ก็ระหว่างที่ผัดผ้าก็คุยกับยายไปด้วยยายก็บอกเอออย่าไปคิดมากครับไม่มีอะไรหรอกเขาบางทีเขาก็มาเตือนหรือไม่ก็มาลาแค่นั้นแหละรุ่งเช้าเองออกจากโรงพยาบาลก็ไปทำบุญให้เขาด้วยนะครับจ้ายายแล้วแฟนผมก็เดินออกไปจากห้องน้ำก่อนเขากลับมาที่ห้องมาที่เตียงครับผมครับปรากฏว่ามันมีเตียงคนไข้เตียงหนึ่งที่พยาบาลเขาไปมุงกันก็เหมือนกับอุ๊ยเป็นเคสหนักเนี่ยอะไรเงี้ยคิดฉุกเฉินนะฉุกเฉินฉุกเฉินก็เลยมีเตียงอีกเตียงมารอรับจะเข้าห้องฉุกเฉินเนี่ยแล้วสักพักก็เขาก็อุ้มเป็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งเป็นร่างแก่ๆครับแล้วก็ได้ยินพยาบาลพูดว่าลายนี้เดทแล้วพอยุ้ยเห็นก็เป็นยายคนนั้นแหละชิโก้เอ้ยไม่อยากคิดครับยุ้ยบอกแบบพูดแบบนี้ครับนี่ดีนะว่าถ้าคิดแตกได้คงคิดแตกไปแล้วเขาบอกเนี้ยพอรุ่งเช้ามาเขาไม่หลับอ่ะเขาบอกว่ายังไงวันนี้ต้องออกยังไงก็ออกขอไปตายที่บ้านดีกว่าเขาว่าอย่างนี้นะครับผมอยู่ไม่ได้แล้วพอหมอมาก็บอกคุณยังออกไม่ได้ฉันจะออกเขาบอกเนี้ยตายร่างมันตายที่ห้องที่บ้านดีกว่าไม่เอาแล้วที่เนี้ยเข็ดจริงๆครับและหลังจากนั้นกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้ไปทำบุญทำทานตอนเช้าใช่ไหมครับแล้วก็มาบอกกับผมว่าไม่เอาละโรงพยาบาลนะต่อไปนี้นะถ้ามีการเฝ้าไข้จะเฝ้าให้ตอนกลางวันกลางคืนจะไม่รับแล้วและที่สำคัญนะไอ้การที่เจ็บปวดแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลนะเขาบอกปั่นไปเถอะเขาบอกถึงจะไม่ใช่ครั้งแรกอะแต่ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายก็พออ๋อนี่คือที่มาหลังจากนั้น5 6ถึง6 6นะครับโรงพยาบาลไม่ได้กินเท่าไรเวลานอนนะคือใช้คำว่าถ้าไม่หนักเจียนตายจริงไงก็ไม่นอนเขาบอกหนักเจียนตายก็ขอตายที่ห้องโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอบอกไม่เอาจริงมันเป็นอะไรที่เขาบอกว่าเขาบอกผมนะบอกว่าบอกพ่อไม่เห็นเองไม่เจอเองไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจจิตใจเขาบอกเนี้ยนี่มันก็จริงอย่างนี้เขาว่านะถ้าไม่เจอเองตัวไม่รู้หรอกเขาบอกหัวใจแทบวายครับนึกว่าตายไปแล้ววันนั้นเขาบอกเรื่องก็จะประมาณนี้พี่เด็กนะฮะก็เอาจริงอย่างที่บอกครับว่าคือสิ่งที่ยุ้ยเจอนัดเนาะก็แบบโอ้โหมันหนักหนาสาหัสมากครูฟังก็ใช้คำว่าอู้เอาวิญญาณของพี่แปะคนแรกที่ไปเฝ้าแล้วก็เสียโดยที่ไม่รู้ตัวเอาจริงๆคือถ้าคนเสียเนี่ยอย่างน้อยเขาพยาบาลต้องโทรแจ้งญาติถูกป่ะแต่ซึ่งเอาจริงๆคือคุณแฟนของนัดไม่ใช่ญาติคือคนแค่ถูกจ้างมาเฝ้าทำไมจะตอนนั้นเป็นญาติครับเป็นญาติเขาเป็นพี่เขยครับผมอ๋อเป็นพี่เขยใช่ไหมแต่นั้นตอนนั้นคือเขาอาจจะฝากเบอร์ไว้กับพยาคือเบอร์ญาติจริงๆแบบเมียจริงๆอ่ะคงโทรไปบอกเมียเนาะแต่เขาก็ไม่โทรเขาไม่ได้โทรมาแจ้งเราจริงๆคือถ้านัดโทรมาแจ้งก่อนก็คงไม่เข้าไปเจอนึกออกป่ะแล้วก็แจ็คพอตไปดอกแรกนะโหอันที่สองที่แบบทีแรกอีกที่ขึ้นลิฟต์ไปอ่ะแล้วเจอแม่ลูกอ่ะสามคนแม่ลูกอ่ะคือตอนนั้นแบบใช้คำว่าพอประตูลิฟต์มันเปิดปุ้งแล้วก็เดินออกมาแล้วถามเอ๊ะหนูเอานมไปกล่องไปหันไปแล้วคงจะค้างอย่างนี้นะอารมณ์แบบแล้วเห็นแต่ถุงขนมวางอยู่กับพื้นครับผมว้าวไม่ต้องรอคำตอบแล้วเขามาบอกทีหลังนะว่า
เพิ่งจะสังเกตหรือเพิ่งคิดได้ว่าไอ้ลิฟต์มันจะเป็นกระจกใช่ไหมเป็นใช่เขาไม่เห็นเงาสามแม่ลูกอยู่ในนั้นหรอกเขาบอกเพิ่งมาคิดที่หลังได้ไม่เห็นเงาด้วยไม่เห็นเงาด้วยอุ้ยไม่อยากนึกสภาพถ้าเกิดว่าตอนนั้นคิดได้คิดทันเนี่ยแล้วแบบโอ้โหแล้วจังหวะลิฟต์มันค่อยๆขึ้นนะโอ้ยเมื่อไหร่ลิฟต์มันจะเปิดวะเมื่อไหร่มันจะเปิดมันคงกินเวลานานมากๆอ่ะทำอะไรก็ไม่ได้เขาคงเป็นลมตายไปแล้วแหละในลิฟต์เขาบอกนะเออแล้วเข้าใจรู้อ่ะครับผมนะฮะคือเจอประสบการณ์เยอะมากเอาแต่อย่างว่านะครับมันก็โรงพยาบาลอ่ะมันก็เป็นสถานที่สุ่มเสี่ยงในการเจอเรื่องพวกนี้มากแต่ใช้คำว่ายุ้ยแฟนของนัทเนี่ยคือมันเหมือนตัวดูดอ่ะดูดวิญญาณอ่ะไปนอนก็เจอป่วยเองไม่นอนก็เจอคนมาสวดมนต์อยู่ข้างใต้เตียงนะฮะโอ้ไปเฝ้าแม่ชีก็เจอไปนอนป่วยครั้งที่สองก็เจอไม่ใช่คนเดียวเจอสามเลยอุ้ยนะพี่แปะแม่ชีผีป้าเตียงข้างๆนี่นับไปนับมาเนี่ยแม่ลูกสามนะพี่แปะสี่นะฮะใต้เตียง1ใต้เตียง1 5ยมบาล6 7แม่ชี8ยายคน9คนโอ้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ขอเป็น9ครั้งสุดท้ายนะโอเคนะนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลนัดเอาเหตุการณ์ที่เกิดที่แฟนเราไปเจอมาสนุกมากเลยมาเรียกว่ามาเขาเรียกว่าครั้งนี้มานี่แบบกับตลปัดกับทุกครั้งที่มาเลยนะเรียกว่าสับขาหลอกคนฟังนี่แบบทั้งชื่อเรื่องก็สับทั้งชื่อเรื่องเนี่ยคนคิดไปแล้วว่าธนัทสองดอกมาชื่อเรื่องนี้มันต้องแบบสุดท้ายไม่ใช่ครูฟังนะคาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นโอ้ขอบคุณมากสนุกจริงนะฮะสนุกมากเลยแล้วการหน้าไหนว่างเจอกันเราก็ได้จริงๆผมยังมีอีกเรื่องที่จะเล่าที่เก่งนะก็เดี๋ยวไว้บุญกันมาเจอวันไหนก็ได้ครับนัทครับได้ครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันนะขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับได้เลยล็อกไว้ให้นะสัญญานะครับผมโอเคโอเคนะฮะขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ